สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์ค่ะทำนายการงานการเงินความรักของคนทั้ง12ราศีนะคะว่าในเดือนตุลาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะและในหลักการดูนะคะก็ดูเลยค่ะว่าคุณเกิดราศีไหนเกิดเดือนอะไรคุณก็เป็นคนราศีนั้นๆ นะคะตั้งแต่วันที่1มกราจนถึงวันที่31มกราจัดเป็นราศีมังกรค่ะเพราะฉะนั้นคุณเกิดเดือนอะไรให้ดูราศีนั้นถือว่าเป็นราศีที่คุณเกิดนะคะสำหรับท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะคะประจำเดือนตุลาคม2559นี้นะคะลูกแก้วของออโรราค่ะออโรราเป็นเทวีแห่งแสงอรุณวันใหม่นั่นเองนะคะลักษณะงานของคุณนะคะเป็นการงานที่สดใสมากเลยทีเดียวค่ะมีงานที่มันแพร่กระจายออกไปในวงกว้างเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะชาวราศีสิงห์นี่จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแทบจะทั้งนั้นนะคะแล้วก็มีคนให้ความสนใจนะคะในสิ่งที่คุณนำเสนอไม่ว่าคุณจะขายสินค้าอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นในเรื่องของการเข้าหุ้นการร่วมมือกันนะคะไพ่สามไม้เท้าเกิดขึ้นมันหมายถึงการปลองดองการสมานฉันท์หรือการทำอะไรเป็นทีมนะคะจะเติบโตไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ในแง่ของการงานมีความสดใสนะคะมีความราบรื่นลงตัวส่วนในแง่ของการเงินนะคะอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ก็ได้ผลกำไรเป็นกอบเป็นกำตามอย่างที่คุณคาดคิดนะคะในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ถ้าคิดอยากจะเดินทางไปต่างประเทศไปหาสินค้าหรือไปจับอะไรไปดูตลาดใหม่ๆมาขายนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นลักษณะของการลงทุนเพื่อต่อยอดผลงานให้มันกระจายออกไปนะคะหรือคุณอาจจะได้ไปเจอสินค้าอะไรที่มันน่าสนใจนำเสนอได้นะคะการที่จะลงมาค้าขายนะคะหรือลงทุนอะไรต่างๆนานาขอให้เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่หรือจะเป็นลักษณะของการลงทุนสื่อออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวนี้ค่อนข้างแพร่หลายมากทีเดียวนะคะก็จะส่งผลดีในแง่ของการเงินคุณไม่น้อยเลยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะได้เป็นราชาถือดาบค่ะในแง่ของความรักก็จะมีในเรื่องของการเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็เราก็ค่อนข้างที่จะอารมณ์รุนแรงนิดนึงเพราะว่าฉันไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่ฉันหาเงินได้อะไรเงี้ยไม่ค่อยพึ่งผู้ชายนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะส่วนในเรื่องของผู้ชายก็มักจะเอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่อยากจะสั่งซ้ายให้เขาไปซ้ายสั่งขวาให้เขาไปซ้ายให้เขาไปขวานะคะทำอะไรตามใจตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะในแง่ของความรักก็เลยไม่ค่อยที่จะหวานแหววเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นะคะในเรื่องของความรักแต่สำหรับคนโสดเขาบอกว่าถ้าจะพบรักก็ต้องเป็นคนที่อายุมากกว่าค่อนข้างเยอะนิสัยจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองใจร้อนเจ้าอารมณ์ถ้าคนลักษณะแบบนี้เข้ามาจีบคุณนะคะก็ถือว่าเข้าข่ายถูกต้องตามดวงชะตาสำหรับชาวราศีสิงห์ในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ